ครูบอกใครไม่ทำการบ้านจะมีรางวัลให้สรุปนักเรียนติดใจไม่ทำการบ้านกันทุกวันเรื่องราวความน่ารักในครั้งนี้ถูกแชร์โดยครูหมวยโดยคุณครูได้แชร์คลิปขณะที่มอบรางวัลให้เรานักเรียนชายที่ลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูโดยในคลิปคุณครูได้บรรยายเพิ่มเติมว่าสวยกันทั้งวันเลยไหมล่ะหนุ่มๆซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้านักเรียนชายคนไหนไม่ทำการบ้านมาส่งคุณครูก็จะแต่งหน้าให้และที่สำคัญไม่ได้แต่งหน้าแบบเล่นๆขำๆแต่แต่งสวยแบบจัดเต็มให้นางเรียนทั้งวันไปเลยปัดไปก่อนเดี๋ยวออดเองหลังจากที่คลิปของคุณครูได้ถูกแชร์ออกไปก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลรวมไปถึงยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาขำกับการลงโทษของคุณครูกันอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นสรุปติดใจไม่ทำทุกวันจบปีการศึกษาเด็กผู้ชายในห้องเหลือ0ที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นเด็กผู้หญิงอีก20คน